พบกับจาดีในรายการแอมจาดีวันนี้เราจะมาทำฮอตดอกชีสหรือว่าชีสคอนดอกกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูสตรีทฟู้ดของเกาหลีค่ะที่เหมือนฮอตดอกแต่ว่าพอกัดเข้าไปนะคะชีสเขาจะยืดไปถึงดาวอังคารเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวไส้กรอกอยู่ข้างในด้วยอร่อยมากเมนูนี้แล้วก็ทำไม่ยากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเมนูนี้อร่อยและทำไม่ยากยังไงไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำตัวชีสคอนดอกกันค่ะจะดีจะทำตัวแป้งที่เอาไว้ชุบก่อนเนาะมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็จะดีจะใส่เป็นของแห้งทั้งหมดลงไปเลยผงฟูเกลือน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คนให้ของแห้งเข้ากันค่ะคราวนี้เราจะใส่ของเหลวกันจับรูตรงกลางไข่ไก่ค่ะแล้วก็น้ำสดและจืดคราวนี้เราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะความเหนียวขนาดนี้ได้แล้วถ้าใครทำแล้วเหลวเกินไปใส่แป้งเพิ่มได้นิดนึงนะคะเพราะว่าไข่แต่ละเบอร์เขาไม่เหมือนกันวันนี้จะดีใช้ไข่เบอร์2จะเหนียวขนาดนี้เลยล่ะถ้าใครใช้ไข่เบอร์1หรือเบอร์0ที่เป็นใหญ่ๆอะค่ะอาจจะต้องแบบใส่แป้งเนี่ยผสมเพิ่มขึ้นอีก1ช้อนโต๊ะหรือว่า2ช้อนโต๊ะของจะดีไข่เบอร์2วันนี้ไข่จะเล็กค่ะเนื้อเขาจะต้องเหนียวแบบนี้นะไม่เป็นเหลวๆค่ะต้องพักแป้งเอาไว้ประมาณสัก15ทีค่ะให้เขาเซตตัวใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปเข้าตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันระหว่างรอแป้งค่ะเรามาทำไส้กรอกกันไส้กรอกจะดีหั่นครึ่งค่ะแล้วก็คราวนี้มอสซาเรลล่ากันจะดีมีแบบเป็นก้อนแบบนี้ค่ะหรือว่าใครมีมอสที่เป็นแท่งเลยก็ได้นะคะก็จะไม่ต้องมาตัดเหมือนของจะดีวัดไส้กรอกมีประมาณนี้ให้เท่าๆกับไส้กรอกกรอกนี่ได้ประมาณ5ชิ้นหรือว่าใครแบบถ้าอยากเป็นเสียบชีสทั้งแท่งเลยนะหั่นเป็นแนวนี้แล้วก็จะได้เป็นชีสยาวเลยค่ะแต่ของจะดีเป็นชีสครึ่งนึงไส้กรอกครึ่งนึงมาเสียบไม้กันก็เป็นไส้กรอกแล้วก็ชีสแป้งพักไว้ครบ15นาทีแล้วค่ะเรามาชุบกันอย่างแรกเลยจะชุบเป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะตัวแป้งที่ผสมเอาไว้จะได้ติดกับตัวชีสแล้วก็ไส้กรอกให้ทั่วๆโอเคทั่วแล้วแล้วก็เอามาดิปลงในแป้งที่เราผสมเอาไว้กันเลยได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาชุบในเกล็ดขนมปังกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะเอามาทอดกันตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็เปิดเป็นไฟกลางอย่าไฟแรงนะเดี๋ยวเขาไม่สุกทั่วค่ะแล้วก็ชีสเขาจะแตกด้วยค่ะลงทอดเลยเขาจะเอาไปจิ้มกับน้ำตาลแล้วก็งาค่ะให้หอมๆเสร็จแล้วเราก็จะเอามาโรยเป็นซอสมะเขือเทศ
านร้อนๆจะอร่อยมากเลยค่ะขอชิมก่อนนะส่วนเมนูหน้าค่ะอยากจะให้จันดีทำอะไรอีกก็บอกได้นะคะข้างล่างมีไส้กรอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะขอตัวไปชิมนะคะบ๊ายบายค่ะ